สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูการตีเมืองหงสาวดีทั้งสองครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการตีเมืองหงสาวดีครั้งแรกการที่สมเด็จพระนเรศวรได้หัวเมืองมอญฝ่ายใต้มาเป็นเมืองขึ้นนับว่าเป็นจุดหักเหที่มีนัยสําคัญของการสงครามไทยกับพม่าจากเดิมฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายยกทัพมาไทยโดยตลอด การได้หัวมือมอนฝ่ายใต้ทําให้ไทยใช้เป็นฐานทัพที่จะยกกำลังไปตีเมืองหงสาวดีได้สะดวกสมเด็จพระน่าเรศวรเสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองหงสาวดีออกจากพระนครเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสามค่ำเดือนอ้ายปีมะแมพศ2138มีกำลังพล1น0 0 0 0 0คน เดินทัพไปถึงเมืองมอตมะแล้วรวบรวมกองทัพมอนเข้ามาสมทบจากนั้นได้เสด็จยกกองทัพหลวงไปยังเมืองหงสาวดีเข้าล้อมเมืองไว้กองทัพไทยล้อมเมืองหงสาวดีอยู่สเดือนและได้เข้าปล้นเมืองเมื่อวันจันทร์แรม13ิบสาำเดือน4ี่ครั้งหนึ่งแต่เข้าเมืองไม่ได้ ครั้นเมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าแปลพระเจ้าอังวะพระเจ้าตองอูได้ยกกองทัพลงมาช่วยพระเจ้านันทบุเรงถึงเห็นว่าข้าศึกมีกําลังมากนะักจึงทรงให้เลิกทัพกลับเมื่อวันสงกรานเดือนห้ปีวอกพศ2139และได้กวาดต้อนครอบครัวในหัวเมืองหงสาวดีมาเป็นเฉลยเป็นอันมากและกองทัพข้าศึกไม่ได้ยกติดตามมารบกวนแต่อย่างใด การสงครามครั้งนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพไปครั้งนี้เป็นการจู่ไปโดยไม่ให้ข้าศึกมีเวลาพอจะเตรียมการต่อสู้ได้พลักพร้อมและพระราชประสงค์ที่ยกไปนั้นแน่จะมีอยู่สามประการคือหนึ่งประการแรกถ้าสามารถตีเอาเมืองหงสาวดีได้ก็จะตีเอาทีเดียว 2. ถ้าตีเมืองหงสาวดียังไม่ได้ครั้งนี้ก็จะตรวจภูมิดำเนาและกำลังค่าศึกให้รู้ไว้สำหรับคิดการคลาวต่อไป 3. คงคิดกวาดต้อนผู้คนมาเป็นเฉลยให้มากเพื่อประสงค์จะตัดทอนกำลังค่าศึกและเอาผู้คนมาเพิ่มเติมเป็นกำลังสำหรับพราชอาณาจักรต่อไปข้อสันนิษฐานอื่นๆมีอยู่ว่า การกวาดต้อนผู้คนกลับพระราชอาณาจักรไทยครั้งนี้น่าจะได้ช่วยนําคนไทยผู้ซึ่งถูกพม่ก,กวาดต้อนเอาไปเป็นเฉลยแล้วเอาตัวไว้ใช้งานตามเมืองต่างๆกลับมาด้วยประการต่อมาสาเหตุที่ยกทัพกลับนั้นนอกจากจะทรงเห็นว่ากองทัพข้าศึกกําลังระดมยกมาอีกสามเมืองใหญ่มีกําลังมากแล้วสเสบียงอาหารของกองทัพไทยก็น่าจะขาดแคลนเพราะมีกําลังพลมากและ ล้อมเมืองหงสาวดีอยู่นานถึงสเดือนประกอบกับใกล้เข้าฤดูฝนแล้วและประการสุดท้ายการที่พระองค์ถอนทัพกลับโดยที่พระแม่ไม่ได้ยกติดตามตีหรือรบกวนแต่อย่างใดทั้งที่พลเมืองที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับครั้งสงครามประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงก็น่าจะเป็นเพราะพระองค์ดำเนินการถอนทัพและนำผู้คนพลเรือนกลับมาอย่างมีระบบ โดยให้พลเรือนล่วงหน้าไปก่อนเหตุการณ์ตีเมืองหงสาวดีครั้งที่ 2, อสองพศส1 4 2สมเด็จพระนเรศวรทรงมุ่งหมายจะตีเอาเมืองหงสาวดีให้ได้จึงตราเตรียมทัพยกไปทั้งทางบกและทางเรือได้ออกเกลี้ยกล่อมหัวเมืองต่างๆให้อ่อนน้อมต่อไทยได้อีกหลายเมืองแม้แต่เชียงใหม่ซึ่งได้ตั้งแข็งเมืองต่อพม่าแล้ว แต่คิดเกรงว่ากรุงศรีสัตนาคนหุดและไทยจะยกทัพไปรุกรานก็ได้ตัดสินใจยอมอ่อนน้อมมาขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาด้วยส่วนเมืองตองอูก,กับเมืองยะไข่เมื่อเอาใจออกห่างจากกรุงหงสาวดีไปแล้วก็หันมาฝักไฟกับไทยและรับว่าไทยยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีแล้วก็จะเข้าร่วมช่วยเหลือพระเจ้ายะไข่นั้นอยากได้หัวเมืองชายทะเล ส่วนพระเจ้าตองอูนัดจินนองอยากได้เป็นพระเจ้าหงสาวดีแทนสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงรับเป็นไมตรีกับเมืองทั้งสองนั้นในระหว่างนั้นพระมหาเถระเสียมเพรียมภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ายุโยงพระเจ้าตองอูนัดจินนองมิให้อ่อนน้อมแก่ไทยและแจ้งอุบายให้พระเจ้าตองอูนัดจินนองคิดอ่านเอาเมืองหงสาวดีเสียเอง พระเจ้าตองอูนัดจินน่องเห็นชอบด้วยจึงชวนพระเจ้ายะไข่ให้ไปตีเมืองหงสาวดีแล้วพระเจ้าตองอูนัดจินน่องทำทีเป็นยกกองทัพมาช่วยหงสาวดีพอเข้าเมืองได้แล้วก็อย่าศึกกันเสียและจะแบ่งประโยชน์ให้ตามที่พระเจ้ายะไข่ต้องการคือจะยกหัวเมืองชายทะเลให้แก่พระเจ้ายะไข่แต่ครั้งทัพพระเจ้ายะไขและ ทัพพระเจ้าตองอูนัดจินหน่องเข้าประทิดเมืองหงสาวดีแล้วก็หาทางเข้าเมืองไม่ทั้งนี้เพราะพระเจ้านันทบุเรงเกิดทรงระแวงขึ้นทัพพระเจ้าตองอูนัดจินหน่องและพระเจ้ายะไข่จึงได้ตั้งล้อมเมืองหงสาวดีเอาไว้สมเด็จพระแนเรสวรทรงเห็นว่าทางกรุงหงสาวดีกำลังปั่นป่วน จึงเสด็จยกทัพหลวงไปตีหงสาวดีแต่ต้องไปเสียเวลาปราบปรามกบฏตามชายแดนซึ่งพระเจ้าตองอูนัดจินนองได้ยุยงให้กระด้างกระเดืองเป็นเวลาถึงสามเดือนเศษจ,จึงเดินทัพถึงเมืองหงสาวดีช้ากว่ากํำหนดที่คาดหมายไว้ทางฝ่ายพระเจ้าตองอูนัดจินนองและพระเจ้ายะไข่ซึ่งกำลังล้อมเมืองหงสาวดีอยู่พอได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไปกำจัดกบฏตาม ชายแดนเมืองเมตมะและกำลังเดินทัพมาก็แจ้งให้พระเจ้านันทบุเรงทราบพระเจ้านันทบุเรงก็จำใจอนุญาตให้พระเจ้าตองอูยกทัพเข้าไปในเมืองหงสาว,วดีได้และมอบหมายให้พระเจ้าตองอูนัดจินหน่องบัญชาการรบแทนทุกประการพระเจ้าตองอูนันดจินหน่องจึงกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติรวมทั้งพระเจ้านันทบุเรงไปยังเมืองตองอูทิ้งเมืองหงสาว,วดีไว้ให้กองทัพ พระเจ้ายะกไข่คนข้นคว้าทรัพย์ที่ยังเหลืออยู่ต่อไปพอพระเจ้าตองอูนัดจินหนองออกจากหงสาวดีไปได้ประมาณ8วันกองทัพไทยก็ยกไปถึงเมืองหงสาวดีครั้งสมเด็จพระน่าเรสวรได้ทรงทราบว่าพระเจ้าตองอูนัดจินหนองไม่ซื่อตรงตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้ก็ทรงพระพิโรธจึงเสด็จยกทัพตามขึ้นไปตีเมืองตองอู ใด้เข้าล้อมเมืองตองอูอยู่ถึงสองเดือนก็ไม่อาจตีหักเอาได้เพราะเมืองตองอูมีชัยภูมิที่ดีชาวเมืองก็ต่อสู้เข้มแข็งประกอบกับฝนตกชุกและทัพไทยขาดเสบียงอาหารสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกกองทัพกลับคืนกรุงศรีอยุธยา